พี่หมูแวะมาเฉลยเรื่องเฮเซอร์เฟรดิกนะคะเฉลยสั้นๆก่อนนะพี่หมูคิดว่าอาจจะเอาไว้พูดในไลฟ์วันอาทิตย์ด้วยนะมันมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเฮเซอร์เฟรดิกนะคะเอาจากตรงนี้ก่อนนะอีกรูปที่อยู่ข้างหลังพี่หมูเนี่ยนะคะมันเป็นรูปของแตรสัญญาณเตือนภัยนะคะเป็นเขาติดเอาไว้นะคะรัฐบาลราชการเขาติดเอาไว้บนหลังคาบ้านนะคะเป็นจุดต่างๆรอบเมืองเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอุตตมฮุสลาเมตนะคะเป็นสัญญาณเตือนภัยเตือนเหตุนะคะนอกบ้านทีเนี้ยชื่อของเฮเซอร์เฟรดริกมาจากไหนเฟรดริกนี่ก็เป็นชื่อของนักข่าวนะชื่อนี้มีมาเป็นร้อยปีละเฮซ่าเนี่ยเป็นคำ adjective นะคะเฮสนะคะมาจากคำว่าเฮสนะ hoas ซึ่งแปลว่าเสียงแหบนะคะเสียงแหบทีนี้เฟรดริกเขาก็เขียนข่าวก็เป็นนักข่าวก็เขียนสัญญาณเขียนว่าสัญญาณนี้ว่าเสียงมันแหบปรามากเลยเขาก็เลยน่าจะให้สัญญาณนี้ชื่อว่าเฮซ่าเฟรดริกนะแล้วเอาไว้พี่หมูจะมาเล่าให้ฟังในวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมมาติดตามดูไลฟ์ของพี่หมูวันอาทิตย์นะโอเคค่ะ